คตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช่ากิโมโนอยู่ข้างในร้านนี้เลยเดินมาก็ง่ายๆเดี๋ยวจะบอกวิธีเดินใหม่คีแล้วกันนะจากสถานีอาซากุสะนะคะตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยปะที่ร้านนี้เขาก็มีกิโมโนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะทีนี้เนี่ยของผู้ชายเขาก็จะมีไซส์ตามนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังเลือกกิโมโนกันอยู่ค่ะทีนี้เขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะคะอันนี้ก็จะเป็นสายคาดนะโอปีอันนี้มิกกี้ก็เลือกชุดได้แล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะขึ้นมาเปลี่ยนชุดกันพนักงานที่นี่น่ารักมากโอเคเปลี่ยนชุดขึ้นก่อนนะนี่ก็เป็นกระเป๋านะคะให้เราเช่าได้เหมือนกันโอเคตอนนี้ก็เลือกชุดได้เรียบร้อยนะคะเป็นชุดนี้เราก็จะเป็นแขนยาวเลยว้าวเสียงโอปีเขาให้เขาแนะนำให้เป็นไลน์นะเพราะว่ายังไม่เคยแต่งชุดกิโมโนที่แบบว่าเป็นเต็มยศขนาดนี้ก็ใส่ดีแล้วตอนนี้ก็รอข้างเราก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราฝากกระเป๋าพวกรองเท้าเราจะใส่ไว้ในถุงแบบนี้แล้วก็เสื้อกันหนาวนะคะกระเป๋าอะไรพวกนี้ฝากตรงนี้ได้แล้วก็จะได้บัตรอันนี้มาตอนที่กลับมาก็ค่อยเอาเขามาคืนเขาก็มีให้เลือกกระเป๋าด้วยให้เข้ากับชุดเราก็จะใส่ของลงไปในนี้นะคะของจำเป็นที่เราต้องใช้ตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเลือกเป็นเครื่องประดับตรงนี้ก็เลือกได้หนึ่งชิ้นจะมีให้เลือกเยอะเลยล่ะให้เข้ากับชุดของตัวเองเลยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนแบบนี้ก็เก๋นะหรือว่าจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่ของมิกกี้เลือกเป็นอันนี้นะคะได้มาแล้วเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรเมื่อกี้กำลังเลือกอยู่เราแบบว่าน้องเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้น่ารักดีเอานี้แหละก็เลยโอเคโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้น้องที่บอกนี้คือเป็นลูกค้าเหมือนกันนะน่ารักไหมก็เดี๋ยวรอทำผมนะคะตรงนี้เขาก็มีว่ามาทำผมอะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ว่านี้ก็คือถ้าเรามีทรงที่เราต้องการอยู่แล้วก็บอกเขาได้หรือว่าจะอัพทูเขาก็ได้แล้วก็มาดูชุดนะคะเขาก็แบบมีให้เลือกเยอะมากอ่ะมาดูมาดูลายแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นดูผู้ใหญ่หน่อยก็มีอันนี้ก็จะเป็นแบบให้เขาออกแบบทรงผมให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุดนี้ทำผมเรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องประดับแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าร้านเหมือนเดิมแหละเจ้าตัวกิโมโนเรนทัลวาโก้นะตรงนี้เนี่ยพอเราเข้าไปนะคะก็คือมาถึงเนี่ยมาแต่ตัวได้เลยนะแล้วก็เข้าไปนะคะทั้งชุดทั้งทรงผมแล้วก็พวกอุปกรณ์หลายๆอย่างแอคเซสซอรี่กระเป๋านี้ด้วยเนี่ยเขามีให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าข้างในเขามีพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าอยากให้มาช่วงประมาณเที่ยงนะคะถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสองน่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งชุดกิโมโนนะคะแบบเต็มยศอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอาจจะต้องมีรอคิวด้วยนะเดี๋ยวแว็บไหนเดี๋ยวมิกกี้จะลงเป็นยูเอลให้ข้างล่างละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ย่านอาซากุสะนะคะเมื่อกี้ที่ออกมาจากทางด้าน A1 นะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเช่ากิโมโนเดินเล่นง่ายมากเลยใช่ไหมได้รูปสวยๆมาเทียบเลยนะคะที่เกียวโตกิโมโนเรนทัลวาโก้เนี่ยเขาก็มีหลายสาขานะคะมีทั้งเกียวโตโตเกียวโอซาก้าคามากุระคานาซาวะใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปเช่าที่นั่นได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยฮะวันนี้มิกกี้ก็ต้องไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ